ทีนี้ก็จะพูดต่อถ้าอยากจะกลับไปทวนเรื่องที่พูดมาแล้วให้พอมองเห็นลำดับสูงต่ำสักหน่อยให้โครงโลกกันนิดนั่นมันเขาพูดไปตามที่เขาจะพูดไม่ได้คำนวณไม่ได้คำนึงถึงในข้อเท็จจริงทางธรรมะอะไรนักที่เรามาดูเองในความเจ็บไข้เกิดขึ้นพวกหนึ่งว่าเป็นโรคชื่อนั้นมีพวกหนึ่งว่าเคราะห์ร้ายพวกหนึ่งว่าผีเป็นต้นเหตุพวกหนึ่งว่ากรรมจะต้องเอาเรื่องที่มันงมงายมากมาก่อนเช่นเรื่องผีเป็นต้นมาเป็นเพราะผีที่ถ้าสูงขึ้นมาหน่อยก็ว่าเพราะร้ายที่นี่สูงขึ้นมาหน่อยก็ว่าโรคอันร้ายโรคร้ายชื่อนั่นชื่อนี้นี่สมมติเรียกเป็นโรคนั่นโรคนี้ที่สูงมาหน่อยก็ว่ามาถึงกรรมเชื่อว่าเป็นเพราะกรรมถ้าพ้นนั่นขึ้นไปอีกพ้นกรรมก็คือเช่นนั่นเองเรียกว่าอิทัพจยตาในปัจจุบันคำนี้ช่วยจำไว้ด้วยเถอะว่าอิทัพปัจจยตาในปัจจุบันคือมันมีเหตุมีปัจจัยตามเรื่องตามราวของมันแล้วก็ทำให้เกิดผลขึ้นมาในปัจจุบันเช่นว่าความเจ็บไข้นี่มันมีเหตุอะไรที่ทำให้เจ็บไข้แล้วแต่ว่ามันจะเป็นโรคอะไรมันก็มีเหตุของมันแล้วมันก็ปรุงแต่งกันจนเป็นความเจ็บไข้แล้วก็เป็นเรื่องปัจจุบันก็นั่นเองนี่จะไม่เห็นว่ามันเป็นเรื่องเคราะห์ร้ายหรือเรื่องผีเข้าหรือแม้ที่สุดแต่ว่ากรรมบันดาลแต่การที่จะเชื่อว่าเคราะห์กรรมบันดาล นั้นยังมีส่วนดีอยู่มากคือไม่งมงายไม่อยู่ในพวกงมงายแต่ก็อยู่ในพวกที่ยังไม่รู้เหมือนกันแหละวันก่อนก็เคยมาเล่าให้ฟังเรื่องพระพุทธภาษิตว่าพุทธบริษัทนั่นจะไม่ถือว่าหากสุขทุกข์เนี่ยเป็นเพราะกรรมเก่าเพราะมันเป็นอิทัปปัจจตาปัจจุบันที่ทำให้เกิดความสุขหรือความทุกข์แต่ทั้งว่าแม่มีผลของกรรมเก่าถ้าสมมติว่าจะมีผลของกรรมเก่ามามันก็ป้องกันได้ด้วยอิทัปปัจจตาในปัจจุบันมันจะมาเป็นทุกข์ร้อนอย่างไรก็เห็นเป็นของเช่นนั่นเองตามธรรมดาโดยเหตุโดยปัจจัยในปัจจุบันถ้าสมมติว่ากรรมจะทำให้เจ็บไข้เราก็ยังมีทางออกให้มันเป็นเช่นนั่นเองมันเป็นเช่นนั่นเองรวมหมดเป็นปัจจัยปัจจัยในปัจจุบันให้เป็นเช่นนั่นเองความเจ็บไข้มันก็หมดไปเหลือแต่ความเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันเช่นนั่นเองนี่เรื่องนี้ก็ขอให้ถือเป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาต่อไปเรื่อยๆไปเลยคอยสังเกตตัวเองเรื่อยๆไปก็จะค่อยรู้เรื่องนี้มากขึ้นคำว่าไสยศาสตร์นั้นมันกินความกว้างที่ยกมาเพียง 2-3 อย่างนั้นมันไม่หมดเอาตามบทสวด
พหุงเวสรนังยันตินั่นก็มีเมื่อภัยไม่มีภัยคุกคามแล้วก็ถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างอารามลุกเจดีบ้างนี่เป็นที่พึ่งนี่ก็จัดว่าไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมถ้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รู้อริยสัจนั่นแหละจะเป็นที่พึ่งอันเกษมและช่วยจำให้แม่นๆว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะและเห็นอริยสัจสี่ด้วยปัญญาอันชอบนะนี่มันเป็นเครื่องรับประกันกันอยู่ในตัวถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในตามแบบงมงายไม่เห็นอริยสัจสี่ตามที่เป็นจริงนี่ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ไม่เป็นที่พึ่งอันเกษมได้เพราะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในชั้นที่บอกกันยึดมั่นถือมั่นอย่างงมงายนั้นก็มีเหมือนกันต้องถึงขนาดที่รู้อริยสัจสี่เห็นชัดตามที่เป็นจริงแล้วความมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ของบุคคลผู้นั้นก็แท้จริงก็เป็นจริงมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงจึงได้ที่พึ่งมันเกษมนี่ก็พูดได้ว่าถ้าถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์อย่างงมงายตามที่เขาบอกให้ถือมันก็เป็นไสยศาสตร์ได้เหมือนกันน่าจะถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์นั่นแหละแต่ถ้าถืออย่างงมงายไม่รู้จักตัวจริงไม่รู้จักธรรมะมันก็งมงายเอาพระพุทธรูปพระเครื่องมาแขวนคอด้วยความยึดมั่นถือมันนั่นก็เป็นไสยศาสตร์หรือเป็นงมงายถ้าเอาพระเครื่องมาแขวนคอได้คิดว่าเป็นผู้รู้ผู้ดับทุกข์ได้เราเอามาแขวนเป็นเครื่องระลึกนึกถึงเป็นเครื่องกันลืมเป็นเครื่องเตือนสติอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไสยศาสตร์ไม่เป็นงมงายแต่ถ้ามาแขวนอย่างของศักดิ์สิทธิ์โดยไม่ต้องมีเหตุผลอะไรมันก็กลายเป็นเรื่องงมงายระวังให้ดีในวัดนี่แหละแล้วก็ในหมู่ภิกษุสงฆ์นี่แหละมันก็มีเรื่องงมงายได้จำไว้อะไรมันยังมีอยู่ในหมู่พุทธบริษัทสี่ยังมีพวกที่ไม่รู้จริงยังงมงายอยู่ก็ยังมีจนกว่าจะรู้จริงรู้จริงรู้จริงขึ้นไปถึงขั้นอริยเจ้านั่นแหละมันจึงจะพ้นมันก็เห็นได้ง่ายๆตรงที่ว่ามันงมงายมันงมงายมันรู้อย่างงมงายเรื่องเดิมเขาก็มีเขียนหรือพูดไว้บอกไว้ว่าให้สังเกตตั้งแต่ว่าคนป่าสมัยคนป่าดึกดำบรรพ์นู่นมันไม่รู้จักไอ้สิ่งที่มองไม่เห็นตัวมันก็ต้องนึกเอาอย่างหนึ่งสิเช่นว่าฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าพายุน้ำท่วมไข้เจ็บอะไรมันไม่รู้ตามที่เป็นจริงมันก็นึกเอาว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นผีเป็นอะไรแล้วแต่จะนึกน่ะนึกขึ้นมาได้ครั้งแรกอย่างไรมันก็ยึดบอกกันอย่างนั้นสอนกันอย่างนั้นถือกันอย่างนั้นจนเกิดสิ่งที่เรียกว่าผีหรือเทวดาขึ้นมาในโลกนี้ในอะไรมีผีในอะไรมีเทวดาหรือมากมายเหลือที่จะกล่าวได้เพื่อคนป่าเหล่านั้นจะคิดนึกเอาเองแล้วก็เชื่ออย่างนั้นเพราะเหตุผลเท่าที่เขามีมันทำให้เชื่ออย่างนั้นเพราะเขาเข้าใจไม่ได้ถึงแม้เราเดี๋ยวนี้ก็เถอะอย่าอวดดีไปเราเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดมาเป็นทารก
แล้วก็ปล่อยให้นึกเอาเองว่าไอ้เรื่องฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าอันที่น่าประหลาดอัศจรรย์นั้นเป็นเรื่องของอะไรเด็กเหล่านั้นก็จะเด็กที่ยังเป็นทารกนี่ก็ต้องนึกไปตามความรู้สึกในที่สุดมันก็ไปร่วมกันกับความคิดนึกของคนอย่างเดียวกันกับของคนป่ายุคดึกดำบรรพ์มันก็มีผีมีเทวดามีอะไรที่เข้าใจไม่ได้นั่นแหละในท้องฟ้าก็มีเทวดาดวงอาทิตย์ก็มีเทวดาดวงจันทร์ก็มีเทวดาในลมก็มีเทวดาในฝนก็มีเทวดาในน้ำก็มีเทวดาในไฟก็มีเทวดาอะไรที่ดูเข้าใจไม่ได้ก็เป็นมีเทวดาหมดในภูเขาก็มีเทวดาในต้นไม้ก็มีเทวดากระทั่งในจอมปลวกก็มีเทวดาอย่างนี้เพราะไม่สามารถจะคิดให้ดีกว่านั้นได้มันอยู่ในระดับนั้นแล้วเมื่อมันสอนกันมาจนเข้ากระดูกก็เชื่อตามกันมาอย่างนั้นมันก็ยังเหลืออยู่ได้แม้ว่าเป็นพันปีหรือหมื่นปีก็ยังเหลืออยู่ได้เดี๋ยวนี้มันก็ยังเหลืออยู่ในหมู่คนที่ได้รับคำสั่งสอนอย่างนั้นไม่ฉลาดไปกว่าคนป่าสมัยโน้นอย่างนี้เรียกว่าไสยศาสตร์คือความที่ไม่มีเหตุผลในเรื่องของความจริงเป็นเรื่องเดาเป็นเรื่องคาดคะเนเป็นเรื่องพูดขึ้นแล้วก็ยึดถือกันไปอย่างนี้มันจงเอาเรื่องจริงที่มีอยู่จริงนั่นแหละเป็นหลักวัดทดสอบตัวเองตามที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้พวกที่เล่าเรียนมาอย่างเป็นพันทางมันก็พลอยเชื่อเรื่องเลข13ตามฝรั่งไปนี่ถ้าใครมันยังกลัวต่อเลข13อยู่แล้วก็ขอให้รู้ว่ามันงมงาย2ชั้น3ชั้นเอางมงายของพวกอื่นมาหรืออะไรก็ตามที่ถือกันอยู่ในบ้านในเรือนพอจิ้งจกร้องก็ว่าจิ้งจกทักนึกว่าวันกลัวอะไรไปอย่างใดอย่างหนึ่งพอจะทำอะไรจิ้งจกร้องขึ้นมาก็หยุดทันทีจิ้งจกทักกระทั่งของที่มันไม่มีเหตุผลที่สุดเช่นว่าของอะไรหล่นลงมาตกแตกตรงหน้านี่จิตใจมันก็เสียเป็นลางร้ายอย่างนี้ไม่ต้องออกชื่อในหมู่คนที่เป็นนักศึกษาเล่าเรียนเป็นปริญญาเป็นอะไรมาจากเมืองนอกก็ยังเชื่อของอย่างนี้อยู่มีของตกแตกตรงหน้าก็ถือเป็นลางร้ายวันนี้ไปต้องเจอเหตุร้ายหรือคดีที่มีอยู่ที่โรงที่ศาลนั้นต้องพ่ายแพ้แน่เรียกว่าเป็นผู้ที่มีการศึกษามาอย่างยิ่งแล้วมันก็ยังมีอย่างนี้เป็นด็อกเตอร์อังรัวมาจากยุโรปมาถึงเมืองไทยก็ยังขอรดน้ำมนต์อยู่นั่นเป็นอย่างนี้คุณดูเองก็แล้วกันแล้วก็ดูไปถึงว่าเรามันมีไหมเราเองมีไหมถ้าความไม่รู้ความจริงมีอยู่แล้วมันจะต้องเป็นอย่างนี้น่าที่สุดแต่ความฝันมันก็ฝันร้ายก็กลัวอย่างจะขาดใจน่าที่สุดก็ไม่มีอะไร
แต่มันก็กลัวฝันร้ายนะกลัวอย่างจะขาดใจที่มันเป็นชั้นงมงายมันก็น่าสงสารมากไอ้ที่มันชั้นไม่สู้จะงมงายจำเป็นสัญชาตญาณมันก็ยังเรียกว่าใช่ไม่ได้ยังเป็นไสยศาสตร์ได้อยู่นั่นเองคำว่าไสยศาสตร์นี่แปลว่าศาสตร์ของคนหลับไสยะนี่แปลว่าหลับคือไสยะจะแปลว่าดีกว่าก็มีคำนี้มันก็คือดีกว่าไม่รู้อะไรเสียเลยรู้อย่างงมงายไปทีก่อนเนี่ยก็พอทำให้สบายใจได้บ้างดีกว่าไม่รู้อะไรเสียเลยพุทธศาสตร์ศาสตร์ของคนตื่นพุทธะแปลว่าตื่นจากหลับพุทธศาสตร์ศาสตร์ของคนที่ตื่นไสยศาสตร์ศาสตร์ของคนหลับนี่มันเลยมีเขต ที่ต่อกันตรงที่ว่าหลับไปจนถึงไหนแล้วเริ่มตื่นที่ตรงไหนแล้วก็ตื่นยิ่งขึ้นไปนั่นคือทั้งหมดของมนุษย์เราเช่นว่าเรามันเคยเข้าใจผิดงมงายมาแล้วมันก็ค่อยๆลดลงจนมาถึงเดี๋ยวนี้ไอ้ความงมงายมันหมดไปกี่อย่างแล้วควรจะสนใจมันก็นึกถึงเรื่องว่าถ้าไม่ได้รับคำสั่งสอนเรื่องผีก็จะไม่มีใครกลัวผีเดี๋ยวนี้เด็กๆมันถูกสอนโดยไม่เจตนาให้เชื่อมีผีใช่เป็นเรื่องหลอกให้เด็กตัวให้เชื่อฟังเด็กก็เลยเสียหลักความจริงหมดเชื่อผีและกลัวผีจนต้องลำบากอย่างยิ่งแม้แต่เอาเรื่องผีมาเล่าก็กลัวอย่างก็ว่าไปเห็นผีมาจริงๆนี่ดูเถอะว่าไอ้อำนาจของจิตที่มันมีโมหะหรืองมงายเนี่ยมันกี่มากน้อยจะทดสอบตนเองกันไว้ทุกคนนะว่าเรามันยังมีอะไรเหลืออยู่ยังสะดุ้งยังหวาดเสียวชนิดที่ไม่มีเหตุผลอยู่หรือเปล่ามันเป็นเครื่องวัดยังสะดุ้งตกใจหวาดกลัวโดยที่ไม่มีเหตุผลในสิ่งที่ไม่มีเหตุผลในสิ่งที่งมงายเอาละนี่ยุติว่ามันเป็นเรื่องกลัวด้วยความโง่เขลาและงมงายทีนี้มันยังมีอะไรอีกเรื่องหนึ่งซ่อนอยู่ในนั้นคือเป็นเรื่องของจิตนั่นเองถ้าจิตมันเชื่อด้วยความงมงายแล้วมันมีความหวาดกลัวเต็มที่แล้วผลของความหวาดกลัวเต็มที่จะแสดงออกมาเป็นความเจ็บไข้ได้ป่วยได้จริงๆเหมือนกันนี่พอไปเข้าจังหวะกันเข้าว่ารับสมอ้างกันเลยว่ามันมีผีจริงๆไอ้โครงกระดูกที่อยู่ที่โรงธรรมก็มีเรื่องที่น่าจะเอามาศึกษาเมื่อวันแรกเอามาใหม่ๆยังมาใหม่ๆยังแตกตื่นกันมาดูมีคนแตกตื่นกันมาดูโครงกระดูกนั่นที่แขวนนั่นมีนักเรียนก็มาดูหลายโรงเรียนครูพามาดูเพื่อการศึกษาเพื่ออะไรก็ไม่รู้นี่ผมยังจำได้เพราะมันได้เห็นด้วยตนเองนี่เห็นไหมเด็กที่มาดูมันมีเด็กต่างระดับ
ที่มีเด็กสองสามคนไม่กลัวโครงกระดูกเข้าไปกอดเอาหัวดันเข้าไปในระหว่างกระดูกเลยให้กระดูกมาถูกเขาออกกอดเขาอะไรก็มันมีเด็กสองสามคนส่วนเด็กส่วนใหญ่นั่นดูอยู่ห่างๆแล้วก็ยิ่งที่มันกลัวมากก็ห่างออกไปอีกแล้วก็มี 4-5 คนไม่กล้าขึ้นมาบนศาลาชะเง้อดูอยู่ที่บันไดเป็นเด็กหญิงนี่มันมีเด็กที่ต่างๆกันอย่างนี้เด็กที่ไม่กลัวมันจะว่าวินอะไรก็ไม่รู้มันเข้าไปกอดโครงกระดูกหรือให้โครงกระดูกกอดเขาเล่นทีนั้นก็ยืนห่างเพียงหนึ่งวานี่ก็ชักมีอาการไม่ค่อยดีแล้วก็ห่างไปจนที่ไม่กล้าขึ้นมาดูบนศาลาชะเง้อดูอยู่ข้างล่างนั่นก็มีแล้วก็ได้รับรายงานว่ามีเด็กกลับไปเป็นไข้ตัวร้อน 2-3 คนในหมู่ที่มาดูโครงกระดูกมีเด็ก 2-3 คนเป็นไข้ตัวร้อนไปเลยก็เข้าใจจะเป็นเด็กที่มันชะเง้อดูอยู่ที่ข้างล่างที่ไม่กล้าขึ้นมากันมันที่เดียวอย่างเดียวเรื่องเดียวกันแท้ๆมันก็มีผลทำให้บางคนนั่นกลัวจนมีผลแก่ร่างกายทางร่างกายเนี่ยเกิดเป็นไข้ตัวร้อนเลยเลยอยู่กว่าจะหายนี่ถ้าว่ามันมีความเชื่อเรื่องผีอย่างไรมันก็เชื่ออย่างนั้นแล้วก็มีคนบางคนที่เป็นหมอมาว่าช่วยปัดเป่าให้ปัดเป่าให้หมดฤทธิ์ของผีแล้วก็จะหายตัวร้อนนี่ก็ทำได้แล้วมันก็เป็นได้จริงเหมือนกันเพราะเป็นไข้ตัวร้อนมันเป็นด้วยความโง่ที่มันจะหายจากความเป็นไข้ตัวร้อนก็หายด้วยความโง่อีกแหละมันก็เป็นไปได้นั่นเรื่องกำลังจิตคือเรื่องของความโง่นี่มันมีอยู่จริงนะที่ถ้ามันโง่พร้อมๆกันโง่พร้อมๆกันเกือบจะทั้งบ้านทั้งเมืองนะคืองวดต้นไม้ต้นนี้ศักดิ์สิทธิ์ถ้าไม่ไหว้แล้วก็หักคอมันก็เป็นได้ที่เด็กคนหนึ่งที่มันไม่รู้มันผ่านไปโดยไม่ไหว้แล้วมันก็เกิดอาการแปลกๆอย่างนั้นขึ้นมาปวดท้องบ้างคอเคล็ดบ้างอะไรบ้างมันเป็นได้เรื่องนี้เป็นได้ไม่ใช่ว่าพิเศษพิโสอะไรเพราะความเชื่ออย่างโง่เขลาของคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นน่ะมันเชื่ออย่างนั้นแล้วก็มันใส่ความเชื่อโง่นั้นไว้ที่ตรงนั้นคนที่จิตใจอ่อนไม่สมประกอบนักเดินเข้าไปที่นั่นแล้วก็จะต้องได้รับผลแห่งความเชื่อนั้นแล้วมันจะต้องเจ็บอย่างนั้นจึงเจ็บอย่างนี้แม้แต่จอมปลวกที่ทุกคนต้องคนเป็นร้อยคนพันคนมันเชื่อจอมปลวกนี่มีฤทธิ์อย่างนั้นเลยคนหนึ่งมันไม่รู้มันก็เป็นได้ที่มันจะปวดท้องหรือมันจะต้องถ่ายท้องหรืออะไรเกิดอาการเป็นอย่างนั้นขึ้นมาตามที่เขาเชื่อกันว่าถ้าไม่ไหว้ถ้าไม่ไม่กราบไหว้อ้อนวอนแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นได้จริงโดยความเชื่อหรือความโง่ของคนจำนวนมารวมกันบันดาลให้เป็นอย่างนั้นได้ทีนี้ข้างฝ่ายผีข้างฝ่ายเทวดาก็ได้คะแนนเลยที่เชื่อเป็นผีเป็นเทวดามันก็เพิ่มความเชื่อไปอีกที่จริงมันเป็นเรื่องทางจิตใจนั่นเรื่องจิตใจที่เป็นอย่างไรเป็นเกือบตายแล้วแก้หายนี่มันเป็นของที่มีอยู่จริงในยุคหนึ่งในสมัยหนึ่งแล้วยิ่งเป็นอย่างจริงจังเลยที่พอมันยุคคนเขาไม่เชื่อ
เขาคลายความเชื่อคลายความเชื่อไอ้สิ่งนั้นมันก็อำนาจศักดิ์สิทธิ์ไปเองเด็กๆจิตใจยังอ่อนนี่ยังคุมไม่ได้ยังไม่สมประกอบเนี่ยถูกกระทำให้เป็นอย่างนั้นได้ง่ายเด็กที่ไปเที่ยวที่ศักดิ์สิทธิ์มาแล้วไม่ทำอะไรตามนั้นก็จะกลับมาปวดหัวตัวร้อนหรือมีอาการรุนแรงอย่างไม่น่าเชื่อว่าไม่รู้เป็นอะไรอันนี้มีได้นั่นเรื่องไสยศาสตร์จึงยังคงมีอยู่จนกว่าคนในโลกจะหายโง่ถ้าเมื่อไรคนในโลกมันหายโง่ครอบกันหมดทุกคนแล้วไอ้สิ่งชนิดนี้ก็จะไม่มีเหลืออยู่ในโลกถ้ามันยังมีคนที่เชื่ออย่างนั้นอยู่ในโลกไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็ยังมีอิทธิพลอย่างที่เราเคยได้ยินมาแต่เด็กๆแถวทางเดินตรงนี้นะที่ลอดต้นไม้ที่ขึ้นกลุ่มอยู่บนทางเดินนั่นถูกบอกให้เชื่อให้เด็กๆเชื่อว่ามีผีตากลวงคอยหัวลงมาถ้าใครเดินผ่านไปมันจะหลอกอย่างนี้เป็นจริงได้หลอกให้เห็นให้เด็กคนนั้นเห็นได้ให้เด็กคนที่ใจอ่อนขวัญอ่อนเห็นเป็นอย่างนั้นได้จริงเพราะคนทุกคนหรือเด็กอื่นๆทุกคนมันเชื่อว่าอย่างนั้นนี่มันช่วยกันเชื่อว่าอย่างนั้นนั่นมันก็มีไอ้ที่ตรงนั้นตรงนี้ที่พูดว่าท่านเดินไปถึงที่นั้นแล้วจะมีเห็นอย่างนั้นจะมีผีหลอกอย่างนั้นผีหลอกอย่างนี้ผีหลังโกงบ้างผีตาโกงบ้างผีแล้วแต่เนื้อไอ้เด็กคนที่ควันอ่อนมันไปที่นั่นมันก็เห็นได้แล้วไปเป็นค่ายตัวร่อนได้แต่เดี๋ยวนี้สิ่งเหล่านี้หายไปเมื่อผมยังเป็นเด็กๆอยู่ก็รู้สึกว่ายังมีอยู่หลายแห่งไอ้ที่ชนิดนั้นแต่เดี๋ยวนี้ปรากฏว่าไม่มีแล้วไม่มีเด็กคนไหนเชื่อมันก็หายไปเองเพราะมันเกิดขึ้นจากอวิชชาในความโง่นั่นเรื่องไสยศาสตร์นะมันก็มีจริงอย่างไสยศาสตร์ไสยศาสตร์ก็มีจริงอย่างไสยศาสตร์แล้วแต่จะโง่กันอย่างไรแล้วมันก็มีจริงอย่างนั้นแหละเป็นไงอำนาจจิตของคนที่เชื่ออย่างนั้นเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นนั่นไอ้จิตนั่นมันรวมกันแรงมากครอบงำคนให้รู้สึกอย่างที่เขาพูดกันว่าอย่างไรคนบางพวกบางชาติในโลกนี่ที่เขาเรียกพวกจิปซี่นั่นเป็นพวกที่มีเวทมนต์คาถาทำอะไรอย่างเวทมนต์คาถาตามแบบไสยศาสตร์มันก็เป็นได้ในหมู่คนที่เขาเชื่ออย่างนั้นเมื่อยุคก่อนยังสมัยผมเป็นเด็กนะฮะเขามีเครื่องป้องกันขโมยเอากะลามาหุ้มผ้าขีดตีนกาแดงๆแล้วแขวนไว้ที่บนต้นผลไม้เด็กๆไม่กล้าขโมยสมัยหนึ่งยุคหนึ่งมีผลแต่ยุคเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วมันไม่ได้เชื่อแล้วถ้าสมัยที่เชื่อมันจะจริงๆแล้วมันก็มีผลได้จริงๆเหมือนกันเพราะกำลังจิตแห่งความโง่ของคนจำนวนมากเชื่อว่าอย่างนั้นไปขโมยมากินข้าวมันก็แน่นหน้าอกบ้างอะไรบ้างตามเรื่องของมันอย่างนี้มันไม่ใช่ผีไม่ใช่เทวดาอะไรที่ไหนมันนี่กำลังจิตแห่งความเชื่อของคนเหล่านั้นก็เรียกว่ามีจริงอย่างไสยศาสตร์ไสยศาสตร์ก็มีจริงอย่างไสยศาสตร์ถ้าจิตยังอ่อนขนาดนี้แล้วก็มันยังไกลต่อการรู้ความจริงของธรรมะสัจจะของธรรมะมันรู้ไม่ได้เพราะมันจะรู้ได้แต่โดยจิตที่มันเป็นอิสระจิตที่เกลี้ยงไปจากไอ้ความโง่ชนิดนั้นมันจึงจะรู้ธรรมะได้ถ้ายังต่ำอยู่ขนาดนั้นรู้ธรรมะไม่ได้เรื่องกลัวผีกลัวเทวดาอะไรเสียสละมันมากเกินไป
ต้องค่อยๆละถ้ายังเชื่อว่าเอาเข้าผีเข้าก็เจ็บค่ายหรือเคราะห์ร้ายก็เจ็บค่ายเทวดาบรรดาก็เจ็บค่ายอย่างนี้อยู่ก็ไม่มีทางจะรู้เรื่องอริยสัจมันเป็นอย่างพวกที่ถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างลูกเจดีย์บ้างเป็นสรณะอยู่อย่างนั้นเองที่นี่ก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะวัดสอบตัวเรายังหวาดกลัวยังสะดุ้งหวาดเสียวไปอย่างนั้นหรือไม่ในที่ที่เขาเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะเข้าไปยังสะดุ้งหวาดเสียวอยู่หรือไม่กระทั่งว่าจิ้งจกทักยังสะดุ้งหรือไม่แล้วแต่ที่ได้รับคำนะสั่งสอนกันมาอย่างไรถ้ายังซุ่มหวาดเสียวอยู่ในเหตุนั้นยังไม่ถึงขนาดที่จะรู้ธรรมะได้ก็รู้ได้แหละไม่ใช่ว่าจะรู้ไม่ได้ซะเลยแต่จะรู้ธรรมะขนาดหมดตัวตนนั้นทำไปไม่ได้ทีนี้ก็จะพูดถึงที่ว่าแม่นักปราชญ์จะพูดว่าเพราะกรรมก็ยังไม่ถูกถึงที่สุดเพราะการที่เชื่อว่ามีกรรมมีบุญมีบาปนั่นน่ะมันยังต้องมีความยึดถือว่าตัวตนถ้าไม่มีความยึดถือว่าตัวตนน่าจะเชื่อบุญเชื่อกรรมเชื่อบาปอะไรไม่ได้หรอกที่เป็นอย่างหลักธรรมะนี่แหละที่จะเชื่อว่ามีกรรมกรรมชั่วมีบาปอะไรนี่มันก็จะมีได้แต่ผู้ที่มีใจยังรู้สึกยึดถือว่ามีตัวตนแล้วถ้าไม่มีความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนซะแล้วมันไม่มีที่ตั้งความรู้สึกว่าบาปว่าบุญมันไม่มีที่ตั้งมันก็มีไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงมีหลักเกณฑ์ที่ว่าความหลุดพ้นก็ต้องหลุดพ้นไปเหนือบุญเหนือบาปเนื้อกรรมโดยประการทั้งปวงมีจิตใจที่อยู่เนื้อกรรมนั่นแหละจึงจะหลุดพ้นถึงขนาดเป็นพระอรหันต์ที่เขามาเขียนเป็นเรื่องราวให้พระอรหันต์บางองค์ยังรับกรรมเป็นไปตามกรรมนี่มันไม่ถูกหรอกเป็นคำเขียนที่เชื่อถือไม่ได้ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วมันก็ต้องหมดกรรมอยู่เหนืออำนาจของกรรมไม่เห็นว่าเป็นกรรมแต่เห็นว่าเป็นเช่นนั่นเองหรือเป็นอิทัปปัจจตาตามธรรมชาติเช่นนั่นเองเมื่อจำไว้หลักอิทัปปัจจตาหรือสาตาไว้ดีๆว่าเป็นเครื่องวัดว่าเราอยู่ในพวกที่พ้นจากไสยศาสตร์ชั้นละเอียดที่สุดจึงความมีตัวมีตนนี่เขาก็ไม่ค่อยได้บัญญัติว่าเป็นไสยศาสตร์อะไรนักแต่ถ้ามันมียึดถือตัวตนมากเกินไปมันไม่พ้นที่จะเป็นไสยศาสตร์ยังมีลักษณะเป็นไสยศาสตร์มันต้องเป็นอนัตตาหรือสุญญตาโดยสิ้นเชิงนั่นแหละจึงจะพ้นวี่แววของไสยศาสตร์ดังนั้นพวกที่ยังรู้สึกอยู่ใต้อำนาจของบุญของบาปอยู่มันก็ยังไม่หลุดพ้นมีความยึดถือเรื่องบุญและบาปคล้ายกับว่าเป็นไสยศาสตร์ถ้าจะพูดอย่างพระอริยเจ้าก็พูดได้เป็นไสยศาสตร์ชนิดสุดท้ายชนิดที่ชั้นสุดท้ายนะชั้นที่จะหมดนี่จึงจะถึงที่สุดคือจะไม่สะดุ้งหวาดเสียวถ้ายังมีสะดุ้งหวาดเสียวอยู่แล้วก็คอยรู้แต่ว่ามันยังมี
มีความหมายแห่งไสยศาสตร์เช่นเดินไปมืดมืดอะไรตกแก๊กลงมาก็สะดุ้งอย่างนี้คือมันยังมีอิทธิพลของไสยศาสตร์อะไรกระโตกกระตากออกมาก็สะดุ้งหรือว่าคิดถึงเรื่องผีเรื่องสางเรื่องอะไรก็มาก็หวาดกลัวหวาดเสียวขึ้นมานั่นก็เพราะว่ามีตัวตนในความยึดถือว่าตัวตนเหลืออยู่มากเหลืออยู่สำหรับจะรับเอาไว้ได้หรือเสียเป็นหรือตายเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายนี่ก็เหมือนกันศึกษาจนถึงความไม่มีตัวตนไอ้เรื่องเกิดแก่เจ็บตายก็ไม่มีอะความเกิดแก่เจ็บตายมันอาศัยได้อยู่ที่จิตที่ยังมีตัวตนจิตที่ยังถือว่ามีตัวตนจึงรู้สึกว่าเราเกิดเราแก่เราตายที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าได้เราอาศัยเราเป็นกัลยาณมิตรแล้วไอ้สัตว์พวกนี้พ้นจากเกิดแก่เจ็บตายมันก็หมายความว่ารู้ธรรมะของพระพุทธองค์ถึงที่สุดโดยเฉพาะเรื่องอิทัปปัตตามีตัวตนบุคคลอะไรเลยพ้นจากนั่นความเกิดแก่เจ็บตายไม่มีความเกิดแก่เจ็บตายแก่จิตที่หลุดพ้นจากความมีตัวตนนั่นก็เลยไม่มีปัญหาไม่สะดุ้งไม่หวาดเสียวถ้ายังสะดุ้งยังหวาดเสียวอยู่ก็คอยรู้ตัวมันยังมีอยู่ศึกษาไปเรื่อยศึกษาไปเรื่อยอันนี้เป็นสิ่งที่บอกได้ดีวัดได้ดีว่ายังมีความโง่ความโง่เรื่องตัวตนนั้นอยู่หรือไม่ซึ่งมันเป็นส่วนลึกอยู่ภายใต้เจตนาหรือความรู้สึกที่เต็มสำนึกมันรู้สึกโดยไม่เต็มสำนึกมันรู้สึกอยู่ข้างในส่วนลึกก็มีตัวตนมันก็มีความสะดุ้งหวาดเสียวแม้ว่าเราจะไม่เป็นอรหันต์เราก็ควรจะรู้เรื่องนี้ไว้สำหรับวัดตัวเองว่ายังไกลต่อความเป็นพระอรหันตกิโยชน์มันจะวัดได้ด้วยความรู้สึกชนิดนี้อย่างพระอรหันต์ก็มีคำว่าไม่สะดุ้งไม่หวาดเสียวอัจฉัมภีอนุตตราสีอัปปลายีไม่สะดุ้งไม่หวาดเสียวไม่วิ่งหนีเพราะมันไม่มีตัวตนเหลืออยู่มันก็ไม่มีความกลัวจึงไม่สะดุ้งไม่หวาดเสียวไม่วิ่งหนีแต่บางทีคนบ้าบางชนิดมันก็มีอาการอย่างนั้นได้เหมือนกันไอ้คนบ้าบางชนิดคนบ้าคนเมาคนโรคจิตในบางชนิดมันก็ไม่วิ่งหนีไม่สะดุ้งไม่หวาดเสียวก็ได้แต่มันต่างกันแหละมันพอจะสังเกตได้นะมันไม่ใช่เป็นผู้ที่หมดกิเลสแต่เพราะมันมีกิเลสบางอย่างที่ทำให้เป็นอย่างนั้นเช่นความไม่กลัวตายอย่างนี้ถ้าได้ความเมาอะไรบางอย่างเข้ามาสนับสนุนอย่างรุนแรงไอ้คนบุตุชนมันก็ไม่กลัวตายได้เหมือนกันแต่ไม่ใช่เพราะหมดกิเลสตัณหาอุปาทานที่ผมอยากที่ตั้งใจมาพูดนี่ก็เพื่อให้เข้าใจกันได้ง่ายๆว่าวัดความก้าวหน้าสูงต่ำของจิตใจได้โดยอาศัยสิ่งที่เรียกว่าไสยศาสตร์คือความเชื่อความเข้าใจความยึดมั่นถือมั่นที่ไม่มีเหตุผลที่ไม่มีความจริงมีแต่ความไม่รู้
มีแต่อวิชชาความหลงผิดความเข้าใจผิดที่เขาอบรมกันมาในหมู่ชนที่มีวัฒนธรรมไม่ถูกต้องท่านดูมันจะเป็นกันอย่างที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเสียมากคืออบรมจนเด็กกลัวยังไม่มีเหตุผลจนมีความกลัวเป็นปัญหาขึ้นมาในชีวิตของเด็กนั้นอย่าลืมนึกถึงข้อที่ว่าที่ผมเล่าให้ฟังว่าสุนัขไม่กลัวผีวัวก็ไม่กลัวผีกลายเป็นว่าผีไม่มีสำหรับสุนัขไม่มีสำหรับวัวเพราะว่ามันไม่ได้ถูกอบรมมาให้กลัวให้หรือให้เชื่อว่ามีแล้วไม่มีใครอบรมมันได้ทั้งสัตว์ทั้งหลายมันก็ไม่ต้องมีปัญหาอะไรบางอย่างชนิดที่มนุษย์มีมันสมองของมนุษย์เฉลียวฉลาดอบรมให้เป็นอย่างไรก็ได้แต่ถ้าอบรมผิดมันก็กลายเป็นปัญหาเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาเป็นความยุ่งยากลำบากหรือความทุกข์ขึ้นมาเมื่อมนุษย์เป็นสัตว์ที่มีมันสมองดีไวต่อหาความรู้สึกศึกษาแล้วมันก็ต้องได้รับการอบรมสั่งสอนที่ดีถ้าได้รับการอบรมสั่งสอนที่ผิดมันก็ไปไกลไปใหญ่ไปไกลเหลือประมาณนะเพราะมันมีมันสมองฉลาดนี่อ่อนไหวรับเอาได้ง่ายถ้าสอนผิดมันก็ผิดลึกถ้าสอนถูกมันก็ถูกที่สุดถ้าว่ามันไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็เป็นไปตามหน้าของความไม่รู้ไม่เข้าใจที่เรียกอวิชชานั่นนะสำเร็จเป็นความคิดอย่างไรขึ้นมามันก็เป็นเรื่องอวิชชานั่นแหละอยู่ในพวกไสยศาสตร์ในกลุ่มของไสยศาสตร์พูดได้ว่ามันคืออวิชชาซึ่งไสยศาสตร์มากหรือน้อยมันก็แล้วแต่อวิชชามากหรือน้อยแล้วก็ช่วยไม่ได้ที่ว่าคนในโลกนี้มันจะไม่มีอวิชชาเพราะมันมากมายนักช่องทางที่จะเกิดอวิชชามันมากมายนะจึงมีการถือชนิดที่เป็นอวิชชาอยู่ในเรื่องรูปเรื่องของไสยศาสตร์เรื่องโชคเรื่องลางเรื่องหนักเข้ากลายเป็นเรื่องผีสางเทวดาไปอีกส่วนเรื่องความจริงแท้จริงแท้อย่างยิ่งคืออิทัปปัจจตาเป็นเช่นนั่นเองตามเหตุตามปัจจัยของมันเช่นนั่นเองในการเห็นอิทัปปัจจตาเท่าไรก็ขจัดไสยศาสตร์ออกไปได้เท่านั้นนี่ถ้าเห็นถึงที่สุดก็ขจัดไสยศาสตร์ออกไปได้หมดจนถึงกระทั่งว่ามันไม่มีความรู้สึกว่าตัวตนไม่มีความรู้สึกว่าตัวตนหรือสัตว์หรือบุคคลแล้วมันก็อยู่เนื้อกรรมเนื้อบุญเนื้อบาปเนื้ออะไรไปหมดเลยเนื้อไปหมดเลยเนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อสุขเนื้อทุกข์เนื้อทุกอย่างเลยเนี่ยถ้าว่ามันหมดในอวิชชามันก็หมดไสยศาสตร์โดยประการทั้งปวงมันก็เป็นพุทธศาสตร์ลืมตาขึ้นมาเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงดังนั้นจึงสรุปความว่าไอ้เรื่องทั้งหมดของเราที่มาอุตส่าห์ศึกษาเล่าเรียนบวชเรียนอะไรกันมันไม่มีเรื่องอื่นนอกจากเรื่องจากความโง่ที่สุด เป็นโง่น้อยลงแล้วก็เริ่มฉลาดยิ่งขึ้นจนฉลาดที่สุดนี่คือเรื่องทั้งหมดที่เป็นปัญหาเป็นเรื่องที่เอาไปคิดนึกได้ว่าเรื่องทั้งหมดนั้นมันก็คือเรื่องจาก
ความโง่ที่สุดความไม่รู้มากที่สุดแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปจนถึงกับว่าหมดแล้วก็ฉลาดหรือรู้ถึงที่สุดอยู่ในระหว่างความไม่รู้ที่สุดกับความรู้ที่สุดนั่นเองเรื่องมันมีเท่านั้นเรื่องทั้งหมดที่ว่าจะปฏิบัติธรรมะข้อไหนชั้นไหนระดับไหนมันก็เพื่อการรู้ยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะรู้ถึงที่สุดแล้วก็มันทำลายความไม่รู้ความโง่ที่เรียกว่ากิเลสตัณหาอุปาทานนั่นน่ะเรื่อยไปคือทำให้ฝ่ายที่ไม่รู้นะมันหมดไปแล้วมันเพิ่มฝ่ายที่รู้นะมากขึ้นเพราะเรื่องทั้งหมดจึงมีเพียงว่าจากไม่รู้ที่สุดไปถึงที่รู้ที่สุดนี่จะเรียกว่าเรื่องทางศาสนาก็ได้แต่ว่าเรื่องทางศาสนาก็ไม่ค่อยพูดกันอย่างนี้แล้วก็พูดกันเป็นแบบเป็นรูปแบบเป็นอะไรนั่นแหละก็จะเป็นพิธีอะไรไปนี่พูดอย่างธรรมชาติหรือจะเรียกว่าพูดอย่างวิทยาศาสตร์ก็ยังได้ว่าเรื่องทั้งหมดนี้ไม่มีอะไรนอกจากเรื่องตั้งต้นที่ความไม่รู้ถึงที่สุดแล้วก็เปลี่ยนไปจนถึงความรู้ถึงที่สุดแล้วมันก็จบที่เราเป็นพุทธบริษัทภิกษุภิกษุณีวาสกอุบาสิกาพวกไหนก็ตามมันตกอยู่ในขอบเขตอันนี้จากไม่รู้ที่สุดไปถึงรู้ที่สุดที่อุตส่าห์มาบวชมาเรียนมาศึกษามาปฏิบัติธรรมะก็เพื่อให้มันรู้ยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดไอ้ที่ไม่รู้มันหมดไปสำหรับจะได้ขจัดความทุกข์ที่เกิดมาจากความไม่รู้ไอ้ความทุกข์เนี่ยมันเกิดมาจากความไม่รู้แม้จะมีคำตัดว่าความทุกข์เกิดมาจากตัณหาอย่างอริยสัจ4เนี่ยความทุกข์เกิดมาจากตัณหาแต่ตัณหานั่นก็มาจากความไม่รู้คืออวิชชาถ้าอริยสัจ4ถูกแจกให้ละเอียดแล้วก็กลายเป็นแจกโดยปฏิจจสมุปบาทซึ่งขึ้นต้นด้วยอวิชชาดังนั้นจึงพูดได้อย่างมีหลักยืนยันเป็นพระพุทธภาษิตนั่นแหละว่าไอ้ความทุกข์มันมาจากอวิชชาแต่มันผ่านมาทางตัณหาทางอุปาทานนี่อยู่ใกล้ที่สุดใกล้กับความทุกข์ที่สุดจึงระบุว่าความทุกข์นี่เกิดมาจากตัณหาหรือมาจากอุปาทานแต่อย่าลืมว่าตัณหาหรืออุปาทานมาจากอวิชชาอวิชชามีที่ไหนมันก็ก่อขึ้นมาเป็นตัณหาเป็นอุปาทานแล้วก็มีความทุกข์ดังนั้นจากความทุกข์ก็ไปสู่ความดับทุกข์สิ้นเชิงมันมีเท่านั้นเรื่องมีเท่านั้นที่ถ้าดูที่เหตุก็จากความไม่รู้ไปถึงความรู้ที่สุดถึงที่สุดจากความไม่รู้ที่สุดจนไปถึงความรู้ที่สุดนั่นน่ะก็มีเท่านั้นเรื่องมันมีเท่านั้นน่ะฝ่ายทั้งที่เป็นปัญหามันก็มีไม่รู้หมดปัญหาก็เพราะรู้เรื่องของคนคนหนึ่งที่เป็นบุตุชนกว่าจะเป็นพระอรหันต์มันก็ผ่านในความไม่รู้นี่ไปจนรู้รู้มากขึ้นรู้มากขึ้นรู้ถึงที่สุดคือรู้ความว่างจากตัวตนวิปัสสนาที่จะเห็นแจ้งแจ่มแจ้งถึงที่สุดมันต้องเห็นถึงอนัตตาไม่ใช่ตัวตน
คือถ้ารวบรัดให้ดีกว่านั้นก็ว่าสุญญตาว่างจากตัวตนที่เลี้ยวไปทางหนึ่งมีความหมายว่าอิทัปปัจเจตาเพราะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยนะคือกลายเป็นเรื่องของเหตุของปัจจัยไปตามธรรมชาติไปไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตนถ้ารู้เรื่องนี้อย่างถูกต้องมันจะกลายเป็นเรื่องเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาสุญญตาอิทัปปัจเจตาตถาตาอวิตถาตาอนัญญถาตาอิทัปปัจเจตามันระบุความหมายเดียวกันน่ะคือไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวตนไม่สิ่งที่มีอยู่นั้นไม่ใช่ตัวตนมีแต่สิ่งที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนี่คือฉลาดที่สุดฉลาดที่สุดจนไม่มีไสยศาสตร์เหลือผู้ที่บรรลุธรรมะชั้นสูงจึงหมดอะไรหมดเรื่องไสยศาสตร์ไม่กลัวผีไม่กลัวอะไรก็ตามใจไอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับผู้ที่หลุดพ้นแล้วไม่ต้องกลัวสิ่งเหล่านี้ต่อไปจบเรื่องหรือจบพรหมจรรย์ไม่อาจจะเป็นทุกข์หรือมีความทุกข์ได้อีกต่อไปเรื่องมันจบจุดตั้งต้นมันก็อยู่ที่โง่ที่สุดแล้วก็เต็มไปด้วยความทุกข์ลดลงจนว่ามันมีแสงสว่างเกิดขึ้นมีญาณมีอริยมรรคอริยญาณเกิดขึ้นหมดความโง่โดยประการทั้งปวงความทุกข์ไม่มีเหลืออยู่แม้แต่อย่างไรผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าควรจะเอาเรื่องนี้มาพูดไหมหรือว่าจะพูดแก่ผู้ที่จะอยู่ในโลกเป็นจะลาสิกขาออกไปเป็นชาวโลกควรจะรู้เรื่องนี้ไหมบางทีก็ลังเลว่าไม่ต้องเอามาพูดมันจะผิดฟ้าผิดตัวหรือมันจะคนละเรื่องแต่เดี๋ยวนี้มองเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่จะต้องรู้ถึงแม้จะไม่เป็นพระอรหันต์หรือยังเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ก็ควรจะรู้เรื่องของพระอรหันต์คือมนุษย์ที่เป็นยอดมนุษย์ว่ามันเป็นยอดมนุษย์อย่างไรอยู่เหนือโลกเหนือทุกข์เหนือสิ่งทั้งปวงอย่างไรจากอยู่ในโลกเราขึ้นเหนือโลกเหมือนกันจากอวิชชาถึงวิชชาจากหมู่ทุชนถึงพระอริยเจ้ามันก็คือเรื่องจากที่จมอยู่ในโลกแล้วขึ้นไปจนเหนือโลกมันมีเท่านั้นเรื่องมันมีเท่านั้นแต่มีรายละเอียดมากพูดกันกี่วันกี่เดือนก็ได้แต่ใจความของมันจากที่ว่ามันอยู่ในโลกจมอยู่ในโลกแล้วขึ้นพ้นไปอยู่เหนือโลกนั่นคือเรื่องทั้งหมดเรื่องทั้งหมดจากความเป็นบุตุชนไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าแล้วแต่เราจะใช้คำพูดคำไหนอยากจะใช้คำพูดคำไหนก็ใช้คำพูดคำนั้นพูดโดยผลก็ว่าจากทุกข์จากความทุกข์ไปสู่ความดับสนิทไม่มีเหลือแห่งความทุกข์พูดโดยผลจะพูดโดยเหตุก็จากโง่ที่สุดจนหมดโง่มีค
ความรู้ถึงที่สุดถ้าเรียกเป็นสมมติหน่อยก็จากบุตุชนถึงพระอริยเจ้านี่เรื่องทั้งหมดมันมีอย่างนี้คือจะพูดได้อย่างนี้จากความเป็นบุตุชนถึงพระอริยเจ้านี่โดยสมมติก็สมมติเรียกว่าบุตุชนเรียกว่าอริยเจ้าแต่ถ้าโดยเหตุของมันต้นเหตุของมันก็คืออวิชชาจากอวิชชาไปถึงหมดอวิชชาเป็นวิชชาเต็มที่จะพูดถึงโดยผลก็คือจมอยู่ในโลกหรือว่าขึ้นอยู่เหนือโลกก็คือทุกข์ถึงที่สุดแล้วก็ไปจนถึงไม่มีทุกข์เหลืออยู่เลยนี่พูดอย่างนี้คือพูดทั้งหมดเรื่องทั้งหมดพูดเรื่องของเรื่องทั้งหมดที่มันครอบมันมีความหมายครอบงำเรื่องทั้งหมดเอาละขอให้ช่วยกำหนดใจความให้ดีๆแล้วก็เปลื้องไสยศาสตร์นะออกไปเสียให้หมดให้เหลือแต่พุทธศาสตร์เถิดก็จะไม่เสียทีที่เข้ามาศึกษาเล่าเรียนพระพุทธศาสนาเอาขอยุติการบรรยาย